บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายในสัมมาทิฏฐิของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งมีที่มาในสัมมาทิฏฐิสูตรโดยลำดับภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามท่านท่านก็ได้ตอบแล้วพระภิกษุทั้งหลายก็ได้เรียนถามท่านอีกว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกหรือไม่ท่านก็ตอบว่ามีซึ่งได้กล่าวมาโดยลำดับในวันนี้ก็จะได้กล่าวตามที่ท่านตอบคำถามของพระภิกษุทั้งหลายถึงปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกจากที่ได้แสดงอธิบายมาแล้วท่านก็ได้ตอบว่ายังมีปริยายคือทางที่แสดงอย่างอื่นอีกคือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบก็ได้แก่รู้จักผัสสะรู้จักเหตุเกิดผัสสะรู้จักความดับผัสสะและรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับผัสสะเมื่อท่านตั้งหัวข้อขึ้นมาเป็น4ข้อดังนี้ท่านก็ได้แสดงเถราธิบายแต่ละข้อว่ารู้จักผัสสะก็คือรู้จักสัมผัส6อันได้แก่จักขุสัมผัสสัมผัสทางตาโสตสัมผัสสัมผัสทางหูคานสัมผัสสัมผัสทางจมูกจิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้นกายสัมผัสสัมผัสทางกายและมโนสัมผัสสัมผัสทางใจรู้จักเหตุเกิดแห่งผัสสะก็คือรู้จักเมื่อผัสสะเกิดขึ้นเพราะอายตนะ6เกิดขึ้นรู้จักความดับผัสสะก็คือรู้จักว่าผัสสะดับ
็เพราะอายตนะหกดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับผัสสะก็คือรู้จักมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจะอธิบายสัมผัสหกคำนี้เรียกว่าผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสมักจะแปลกันว่าความกระทบในภาษาไทยก็นำเอาคำมาสัมผัสมาใช้ซึ่งใช้ในความหมายว่ากระทบหรือถูกต้องแต่ความหมายในทางธรรมะหมายถึงผัสสะหรือสัมผัสที่เป็นความประชุมกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณแต่ละทางในทางทั้งหกกล่าวคืออายตนะภายในอันได้แก่ตาภายนอกอันได้แก่รูปมาประจวบกันก็เกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาดังที่เรียกว่าเห็นคือเห็นรูปทั้งสามนี้คือตาหนึ่งรูปหนึ่งจักขุวิญญาณหนึ่งมาประชุมกันก็เรียกว่าสัมผัสและเรียกว่าจักขุสัมผัสสัมผัสทางตาหูกับเสียงมาประจวบกันก็เกิดโสตวิญญาณความรู้ทางหูที่เรียกว่าได้ยินและทั้งสามนี้คือหูหนึ่งเสียงหนึ่งโสตวิญญาณหนึ่งมาประชุมกันก็เรียกว่าโสตสัมผัสสัมผัสทางหูจมูกกับกลิ่นมาประจวบกันก็เกิดคานวิญญาณความรู้ทางจมูก
ือทราบกลิ่นจมูกหนึ่งกลิ่นหนึ่งคานวิญญาณหนึ่งประชุมกันก็เรียกว่าคานสัมผัสสัมผัสทางจมูกลิ้นกับรสมาประจวบกันก็เกิดคิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นคือทราบรสลิ้นหนึ่งรสหนึ่งคิวหาวิญญาณหนึ่งมาประชุมกันก็เรียกว่าคิวหาวิญญาณก็เรียกว่าคิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้นกายและโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องมาประจวบกันก็เกิดกายวิญญาณความรู้ทางกายคือทราบสิ่งถูกต้องทางกายกายหนึ่งโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องหนึ่งกายวิญญาณหนึ่งประชุมกันก็เป็นกายสัมผัสสัมผัสทางกายมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวมาประจวบกันก็เกิดมโนวิญญาณความรู้ทางมโนคือใจคือรู้เรื่องหรือคิดเรื่องมโนคือใจหนึ่งธรรมะคือเรื่องราวหนึ่งมโนวิญญาณหนึ่งประชุมกันก็เป็นมโนสัมผัสสัมผัสทางมโนคือใจนี่คือผัสสะหรือสัมผัสทางคดีธรรมเมื่อพิจารณาดูถึงสัมผัสหรือผัสสะนี้ก็ย่อมจะทราบว่าเป็นผัสสะหรือสัมผัสทางจิตใจและเป็นของที่ละเอียดกำหนดได้ยากไม่ใช่แต่สัมผัสหรือผัสสะเท่านั้นนามธรรมทั้งหมดที่เป็นเบื้องต้นคือวิญญาณเองอันได้แก่ความรู้ที่บังเกิดขึ้นเมื่ออายตนะภายในอาย
ยัตนะภายนอกประจวบกันอันเป็นความรู้ของจิตก็เป็นสิ่งที่ละเอียดยิ่งไปกว่าผัสสะหรือสัมผัสแต่ว่านามธรรมที่บังเกิดขึ้นสืบไปจากวิญญาณจากสัมผัสอันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารย่อมปรากฏสังเกตจับพิจารณาได้ง่ายขึ้นดังเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาที่เป็นความจำหมายสังขารที่เป็นความคิดปรุงหรือปรุงคิดเป็นนามธรรมที่ชัดขึ้นปรากฏมากขึ้นเหมือนอย่างสุขหรือทุกข์ทางกายก็ตามทางใจก็ตามเมื่อเกิดขึ้นทุกคนก็ย่อมจะรู้หรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ย่อมจะรู้สัญญาความกำหนดจำหมายจำได้จำไม่ได้ทุกคนก็ย่อมจะรู้สังขารความปรุงคิดหรือคิดปรุงทุกคนก็ย่อมจะรู้ใจของตัวเองว่าคิดอย่างไรและแม้วิญญาณที่บังเกิดขึ้นเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกันกับเมื่อทั้งสามมาประชุมกันเป็นสัมผัสอันละเอียดไปกว่านามธรรมที่บังเกิดต่อไปคือเวทนาม ักจะสังเกตได้ยากจับได้ยากทำความรู้ในวิญญาณในสัมผัสได้ยากต่อเมื่อเป็นเวทนาเป็นต้นจึงจะชัดขึ้นและแม้ไม่ตั้งใจที่จะกำหนดแต่ว่าตัวเวทนาเป็นต้นนั่นเองก็โผล่ขึ้นมาให้ทราบได้
ความโผล่ขึ้นมานี่แม้วิญญาณในสัมผัสก็โผล่ขึ้นมาดังที่เมื่อตากับรูปประจบกันก็เกิดความรู้รูปคือเห็นรูปอันเรียกว่าจักขุวิญญาณทุกคนก็ย่อมจะรู้ว่าได้เห็นรูปและแม้เมื่อไม่เห็นก็ย่อมจะรู้ว่าไม่เห็นแต่โดยมากนั้นเมื่อไม่เห็นในสิ่งที่ต้องการจะไม่เห็นจึงจะรู้ว่าไม่เห็นเพราะใจจะตั้งกำหนดอยู่คือตั้งกำหนดอยู่ในเรื่องที่อยากจะเห็นแต่ครั้นไม่เห็นก็รู้ว่าไม่เห็นแต่เมื่อเห็นก็ไม่ได้นึกถึงกิริยาที่เห็นอันเป็นจักขุวิญญาณแต่ว่าไปนึกถึงสิ่งที่เห็นนั้นคือข้ามเลยไปถึงขั้นที่เป็นสังขารปรุงคิดหรือคิดปรุงและข้ามไปถึงที่เป็นกิเลสขึ้นมาเป็นความยินดีความยินร้ายต่างๆในรูปที่เห็นนั้นส่วนวิถีจิตที่แสดงที่เป็นไปตามลำดับนั้นไม่ได้นึกถึงเช่นเดียวกับการที่จะขึ้นไปสู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งจะต้องก้าวขึ้นบันไดไปทีละขั้นทุกคนก็ไม่ได้ไปนึกถึงบันไดที่ก้าวขึ้นไปมุ่งจะขึ้นและก้าวขึ้นไปก้าวบันไดขึ้นไปกี่ขั้นก็ไม่ได้นึกถึงไม่ได้มุ่งถึงเพราะฉะนั้นจึงมักจะไม่รู้ว่าบันไดที่ก้าวขึ้นไปนั้นมีกี่ขั้นวิถีจิตก็เช่นเดียวกันต้องเป็นไปตามลำดับเหมือนอย่างขั้นบันไดคือว่าอายตนะภายในภายนอกที่มาประจบกันที่เหมือนอย่างเป็นบันไดขั้นแรกคือความมาประจบกันก็เป็นวิญญาณ
มีจักขุวิญญาณเป็นต้นก็เป็นบันไดขั้นที่สองแล้วทั้งสามนำมาประชุมกันก็เป็นสัมผัสเป็นบันไดขั้นที่สามจึงมาถึงเวทนาเป็นบันไดขั้นที่สี่สัญญาที่ห้าสังขารที่หกซึ่งจิตนี้จะต้องดำเนินไปตามวิถีจิตดังกล่าวนี้ในอารมณ์ทุกข้อทุกอย่างอารมณ์ทุกข้อทุกอย่างที่จิตคิดจะต้องผ่านบันไดขึ้นมาโดยลำดับดังนี้จิตเองกับบันไดที่จิตดำเนินผ่านขึ้นมาตามลำดับนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของกายและจิตนี้ของทุกๆคนจัดเป็นอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญเป็นวิบากขันคือเป็นขันซึ่งได้มาแต่กำเนิดเริ่มต้นเกิดก่อขึ้นในขันของมารดาซึ่งทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นวิบากคือผลของกรรมพร้อมทั้งกิเลสซึ่งได้ประกอบกระทำไปแล้วเป็นชนกกรรมกรรมที่นำให้เกิดขึ้นมาและเมื่อธาตุทั้งหลายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศเริ่มต้นขึ้นได้ที่คันทัพพะคนทันท่านใช้สับเรียกดังนี้อันได้แก่ปฏิสนธิจิตก็มาปฏิสนธิตามกรรม
ป็นปฏิสนธิจิตเป็นปฏิสนธิวิญญาณเป็นอันว่าเริ่มมีธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศแต่ธาตุวิญญาณอันนี้คือวิญญาณธาตุเป็นบุรุษสตรีสัตว์บุคคลทุกๆคนนี้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาในทางพระวินัยได้แสดงนับว่าเริ่มเป็นชาติคือความเกิดตั้งแต่ปฐมจิตปฐมวิญญาณในครรภ์ของมารดาดังกล่าวและก็อาศัยอาหารเติบโตขึ้นโดยลำดับจนถึงคลอดออกมาก็อาศัยอาหารเติบโตขึ้นมาโดยลำดับเป็นธาตุหกเป็นกายเป็นจิตเป็นขันธ์อายตนะธาตุเป็นขันห้าเป็นนามรูปอันเป็นที่ตั้งของสมมติบัญญัติว่าเป็นอัตภาพเป็นตัวเราเป็นเรานี่เป็นวิบากขันวิบากอาจนะวิบากธาตุของชนกกรรมที่นำให้มาเกิดพร้อมทั้งกิเลสเป็นกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและสำหรับรูปกายอันเป็นที่อาศัยของจิตพร้อมกับมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุต่างๆอันเป็นที่ตั้งของนามธรรมต่างก็มีกระบวนของจิตใจเป็นไปตามธรรมชาติตามธรรมดาดังที่กล่าวมาแล้วและสำหรับรูปกายนั้นอันเป็นส่วนรูปคือกองรูปนั้นก็สังเกตกำหนดได้ง่ายเป็นที่ตั้งของวิปัสสนากรรมฐานคือเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐานและก็น่าจะเป็นที่วิญญาณกับสัมผัสนั้นกำหนดได้ยากในขันห้าจึงได้จัดนามธรรมต่อจากรูปขันก็เป็นมาเป็นเวทนาสัญญาสังขารแล้วจึงนำวิญญาณมาเป็นข้อท้ายเพื่อเป็นวิปัสสนาภูมิเป็นภูมิสำหรับพิจารณาทางวิปัสสนาให้เห็นไตรลักษณ์เมื่อกำหนดรูปนั้นเป็นของหยาบแล้วก็มาเวทนาซึ่งก็เป็นนามธรรมที่หยาบดังกล่าว
แล้วก็มาสัญญามาสังขารเมื่อมาถึงสังขารก็แปลว่าได้กำหนดนามธรรมถนัดขึ้นจึงมาวิญญาณเป็นข้อ5ซึ่งจะกำหนดได้ง่ายเข้าคือกำหนดตัวรู้ที่เป็นไปกับความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆเพราะว่าเมื่อปรุงคิดหรือคิดปรุงไปต่างๆนั้นก็ยังมีตัวรู้ประกอบอยู่ด้วยคือรู้ว่าคิดอะไรปรุงอะไรแต่ว่าโดยมากนั้นครูที่ไม่ปฏิบัติธรรมะมักจะไม่คิดถึงตัวรู้ที่ประกอบกันไปอยู่กับความคิดปรุงหรือความปรุงคิดเพราะไปมุ่งคิดปรุงหรือปรุงคิดและไปติดอยู่ในกิเลสยินดียินร้ายหลงงมงายอันมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คิดปรุงหรือปรุงคิดนั้นจึงไม่ได้มานึกถึงตัวรู้ว่าอันที่จริงนั้นทุกคนคิดอะไรก็รู้ไปด้วยว่าคิดอะไรฉะนั้นหากหัดกำหนดดูตัวรู้ที่ไปกับตัวคิดปรุงหรือปรุงคิดก็ย่อมจะจับตัวรู้ได้และก็ย่อมจะรู้จักว่านั่นแหละเป็นวิญญาณที่ในขั้นนี้ก็เป็นมโนวิญญาณและเมื่อเป็นดังนี้ก็มาหัดจับวิญญาณคือตัวรู้เมื่ออายตนะภายในภายนอกมาประจวบกันดังกล่าวมาข้างต้นซึ่งเมื่ออายตนะทั้งสองมาประจวบกันแล้วโดยปกติก็ย่อมจะเกิดตัวรู้คือรู้รูปที่เรียกว่าเห็นรูปรู้เสียงที่เรียกว่าได้ยินเสียงแต่ว่าจะต้องมีความเข้าใจอีกอันหนึ่งว่าจิตนี้จะต้องตั้งอยู่เพื่อที่จะรู้ด้วยคือเมื่อตากับรูปประจบกันจิตนี้จะต้องตั้งอยู่เพื่อที่จะดูรูปรู้รูปจึงจะเห็นรูปเกิดเป็นจักขุวิญญาณเมื่อหูกับเสียงประจวบกันจิตนี้จะต้องตั้งอยู่ที่จะรู้เสียงจึงจะเกิดโสตวิญญาณคือได้ยินเสียงถ้าจิตนี้ไม่ตั้งแม้ว่าจะมีรูปมาอยู่เฉพาะ
หน้าจะพ่อตามีเสียงมากระทบหูโสตประสาทแต่ก็ไม่เห็นไม่ได้ยินถ้าจิตไม่ตั้งเหมือนดังที่กำลังบรรยายธรรมอยู่นี่ท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่นี่จะต้องมีจิตตั้งที่จะฟังด้วยจึงจะได้ยินเสียงที่แสดงนี้แต่หากว่าถ้าจิตไม่ตั้งที่จะฟังคือส่งจิตไปเสียในที่อื่นแม้เสียงที่แสดงนี้จะไปกระทบโสตประสาทแต่ก็ไม่ได้ยินหูดับในเมื่อจิตไม่ตั้งที่จะฟังอายตนะทุกข้อย่อมเป็นดังนี้ตาดับในเมื่อจิตไม่ตั้งที่จะดูหูดับในเมื่อจิตไม่ตั้งที่จะฟังจมูกดับลิ้นดับในเมื่อจิตไม่ตั้งที่จะทราบกลิ่นทราบรสกายดับในเมื่อจิตไม่ตั้งที่จะทราบสิ่งถูกต้องเพราะฉะนั้นจิตจึงต้องตั้งต้องประกอบอยู่เรื่องกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมโนข้อที่6นั่นเองที่เป็นอายตนะข้อที่6ที่เรียกว่าใจจะต้องตั้งอยู่ประกอบอยู่กับตากับหูกับจมูกกับลิ้นกับกายด้วยทุกเรื่องไปตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงจะไม่ดับถ้ามโนไม่มาประกอบอยู่ด้วยแล้วก็ดับนี่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่ออายตนะภายในภายนอกประจวบกันก็เกิดความรู้ขึ้นจึงอาจหัดกำหนดดูได้ดูตัวเห็นตัวได้ยินคือตัวรู้นั่นเองที่มันเกิดขึ้นนั้นแต่ถ้าหากว่าจิตนี้ตั้งกำหนดอยู่เพียงเท่านี้คือเพียงแค่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นคือเมื่อตากับรูปประจวบกันจิตตั้งกำหนดก็เห็นรูปแล้วจิตก็ถอนไปเสียถ้าเป็นดังนี้เรื่องนั้นก็ดับอยู่แค่นั้นไม่เป็นสัมผัสไม่เกิดเวทนาสัญญาสังขารอะไรเพราะฉะนั้นหากว่าจิตตั้งอยู่ต่อไปกำหนดต่อไปกล่าวคือเมื่อตากับรูปประจบกันจิตตั้งเพื่อที่จะทราบรูปเห็นรูปก็เกิดจากขุวิญญาณเมื่อจิตตั้งอยู่ในเรื่องนี้ต่อไปก็คือจิตได้นำเอาตารูปและตัวจักขุวิญญาณคือตัวรู้ตัวเห็นรูปนั้นมาประชุมกันเอง
ในจิตเป็นสัมผัสแปลว่าเรื่องนั้นก็กระทบถึงจิตแรงขึ้นจิตไม่ปล่อยงั้นถ้าจิตไม่ปล่อยต่อไปจึงจะเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแต่ถ้าจิตปล่อยอยู่แค่นี้ไปเรื่องอื่นเสียก็ดับไปแค่สัมผัสเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งอยู่นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและจิตที่ตั้งอยู่นี่แหละคือตัวสมาธิซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาการหัดทำสมาธินั่นก็คือเป็นการหัดให้ตั้งอยู่ในทางที่ดีที่ชอบนั่นเองแต่อันที่จริงตามธรรมชาติธรรมดานั้นก็ต้องมีสมาธิคือจิตจะต้องตั้งอยู่วิถีจิตจึงจะเป็นไปได้ดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นสัมผัสนั้นก็คือความที่อายตนะภายในภายนอกกับตัวเห็นรูปเป็นต้นนั้นมารวมกันกระทบจิตแรงขึ้นจึงจะเป็นเวทนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นหากขัดกำหนดจริงๆแล้วก็กำหนดได้สัมผัสย่อมมีลักษณะดังที่แสดงมานี้จึงเป็นสัมผัส6หรือเรียกว่าผัสสะเฉยๆต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป